สวัสดีครับทุกคนเป็นไงกันบ้างครับก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็รองเท้าอีกแล้วเหมือนเดิมแล้วก็ขอยืนยันอีกครั้งนึงว่าผมไม่ใช่นักสะสมรองเท้านะฮะแต่ว่านั่นแหละรองเท้าคู่นี้มันก็เป็นรองเท้าคู่นึงที่น่าสนใจอีกแล้วนะฮะน่าสนใจมากแล้วก็สวยด้วยนั่นแหละคือรองเท้าคู่นี้นะเป็นรองเท้าบูทนะฮะจากแบรนด์ซีลีนนะฮะซึ่งรองเท้าบูทคู่นี้นะฮะก็มาจากคอลเลกชันแรกของเอรี่ซีลีมานะฮะที่ดีไซน์ให้กับแบรนด์ซีลีนนะฮะเป็นคอลเลกชันแรกของซีลีนนะที่เป็นเสื้อผ้าผู้ชายอะเอรี่ซีลีมานะฮะตัวเขาก็เป็นช่างภาพและแฟชั่นดีไซเนอร์ชาวฝรั่งเศสนะฮะโดยตอนแรกเนี่ยตัวเขาเรียนมาทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนะครับแล้วก็มีช่วงนึงนะฮะที่เขาได้มาเป็นผู้ช่วยของจอห์นยอร์กพิคาร์ดนะฮะคนนี้เนี่ยเขาเป็นที่ปรึกษาทางด้านแฟชั่นของแบรนด์หลายๆแบรนด์นะฮะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาได้ทำงานให้กับหลุยส์วิตตองนะฮะในโปรเจกต์นึงที่ทำเกี่ยวกับตัวโมโนแกรมของหลุยส์วิตตองนะฮะโดยตอนนั้นเนี่ยในโปรเจกต์นั้นเนี่ยก็มีแฟชั่นดีไซเนอร์หลายท่านนะที่มาร่วมในโปรเจกต์นั้นซึ่งจอห์นยอร์กพิคาร์ดเนี่ยเขาก็ได้เป็นที่ปรึกษาของโปรเจกต์นั้นนะฮะแล้วเฮดดี้ซาลิมานเนี่ยก็ได้เป็นผู้ช่วยของเขาอีกทีนึงนะฮะและต่อมานะฮะในปี1996นะฮะตัวปีแอร์เบเซนะฮะหรือผู้ร่วมก่อตั้งแบรนด์อีฟแซงลอรองนะฮะก็ได้แต่งตั้งให้ตัวเอดี้เนี่ยเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าผู้ชายของแบรนด์นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยในปี2000นะฮะเอดี้ซาลิมานนะฮะก็ได้ย้ายมาทำงานที่ดีออร์ออมนะฮะหรือว่าดีออร์ผู้ชายนะฮะและงานของเขาที่ดีออร์นะฮะก็ทำให้เขาเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าผู้ชายคนแรกนะฮะที่ได้รับรางวัล International Designer Award นะฮะจาก CFDA นะฮะและตัวเขาเนี่ยก็อยู่กับแบรนด์ดีออร์จนถึงปี2007นะฮะและหลังจากนั้นเนี่ยตัวเขาก็ได้ออกไปนะฮะเขาก็ได้ไปทำงานเป็นพวกช่างภาพแล้วก็จัดงานนิทรรศการต่างๆนะฮะโดยจริงๆแล้วเนี่ยในระหว่างที่เขาทำงานกับแบรนด์ต่างๆเนี่ยฮะเขาก็จะเป็นช่างภาพไปด้วยในบางแคมเปญของแบรนด์เนี่ยก็จะเขาก็จะเป็นช่างภาพในระหว่างนั้นเนี่ยเขาก็จะมีงานจัดงานที่นิทรรศการต่างๆของเขาไปเรื่อยๆนะฮะซึ่งส่วนภาพถ่ายส่วนมากของเขาเนี่ยก็จะเป็นภาพขาวดำนะครับแล้วพอถึงในปี2012นะฮะตัวเขาก็ได้กลับมาทำงานที่แบรนด์อีฟแซงลอรองอีกครั้งนึงนะฮะซึ่งในคราวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแค่ดีไซเนอร์สำหรับเสื้อผ้าผู้ชายอย่างเดียวแล้วเขาเป็นดีไซเนอร์ของทั้งแบรนด์เสื้อผ้าผู้หญิงและเสื้อผ้าผู้ชายเลยนะครับเขาก็ทำงานอยู่ที่แบรนด์จนถึงปี2016นะฮะแล้วก็ออกจากแบรนด์ไปนะฮะแล้วพอในปี2018เนี่ยตัวเขาเนี่ยก็ได้รับตำแหน่งเป็นดีไซเนอร์ให้กับแบรนด์ซีลีนนะฮะแล้วก็ต้องบอกว่าที่ทุกวันนี้นะฮะแบรนด์อีฟแซงลอรองนะฮะที่เราเห็นกันว่ากลายเป็นเขียนว่าแซงลอรองอย่างเดียวนะก็เป็นเพราะเอดี้ซาลิมานเนี่ยนะฮะตัดคำว่าอีฟออกไปนะฮะเหลือแต่แซงลอรองนะฮะซึ่งมันก็เหมือนกับตอนนี้นะฮะนัทซิลีนนะฮะหลายๆคนเนี่ยถ้าเกิดเป็นแฟนซิลีนเนี่ยจะเห็นว่าตัวซิลีนเนี่ยข้างบนตัว E นะฮะจะมีขีดหรือเป็นแอคเซนต์อยู่นะฮะซึ่งเอดี้เนี่ยเขาก็ได้ตัดตัวนั้นออกไปก็กลายเป็นไม่มีแอคเซนต์นะฮะตอนที่เขาทำงานอยู่ที่แซงนะฮะเขาก็โดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์เยอะนะทั้งด้านดีและไม่ดีนะฮะแล้วพอมาถึงซิลีนนี่ก็โดนเหมือนกันฮะก็ต้องพูดว่าจริงๆแล้วแต่คนชอบนะฮะเพราะว่าสไตล์ของเอดี้ซิลีมานเนี่ยตัวการดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนและเป็นตัวเขามากๆเลยนะฮะตั้งแต่คอลเลกชันที่เขาทำตั้งแต่สมัยแรกๆที่อยู่ดีออร์ดีไซน์ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะเป็นในทางสกินนี่ลุคนะฮะแล้วก็การดีไซน์ของเขาส่วนมากเนี่ยก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกวงดนตรีนักร้องซึ่งเป็นสิ่งที่เขาเนี่ยค่อนข้างจะอยู่แบบเหมือนว่าอยู่ใกล้ชิดกับเขาเลยออกไปแนวทางร็อกเลยนะฮะในร็อกของผมเนี่ยคือว่ามันมีหลายแบบหลายประเภทมากเลยเพื่อเกิดพูดถึงดนตรีร็อกอย่างเงี้ยแนวร็อกเนี่ยมันมีเยอะมากๆนะฮะเขาก็จะได้รับแรงบันดาลใจมาจากพวกแนวนั้นเลยนะฮะก็เลยทีนี้พอมาที่ซิลีนนะฮะก็ดีไซเนอร์คนที่แล้วนะฮะฟีบี้นะฮะก็ค่อนข้างจะเป็นมินิมอลลิซึมนะฮะก็เลยงานดีไซน์ของเขาเนี่ยก็เลยจะแตกต่างจากงานเก่าของฟีบี้โดยสิ้นเชิงเลยนะฮะด้วยลุคของแบรนด์เองภาพติดตาของคนก็เลยแบบค่อนข้างจะไม่แปลกนะฮะที่ต้องคนเนี่ยจะไม่ชอบนะฮะผมคิดว่าอย่างนั้นนะนี่คือความคิดส่วนตัวของผมนะนะเพราะว่าตัวผมเนี่ยต้องยอมรับก่อนว่าตัวผมเนี่ยไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านเสื้อผ้าผู้หญิงเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าผมก็พยายามลองไปดูงานดีไซน์ของตัวซิลีนปีเก่าๆเนี่ยคือต่างจากตอนนี้โดยสิ้นเชิงนะครับก็เลยมีการวิจารณ์ว่าเอดี้นะฮะกำลังแบบเหมือนกับว่าทำลายแบรนด์ซิลีนนะฮะก็มีเสียงมาว่าโอ้ยอยากได้โอซิลีนกลับมานะฮะจนโดนด่าว่าทำไมถึงไม่ออกไปสร้างแบรนด์ของตัวเองสักทีนะก็มีอยู่ช่วงนึงในช่วงที่เขา
จะออกจากดีออร์ในประมาณปี2007เนี่ยก็เหมือนว่าจะตกลงเนี่ยสนับสนุนเงินให้เอดี้เนี่ยทำแบรนด์ของเขาเองนะแต่ว่าเอดี้เนี่ยปฏิเสธนะเพราะว่าเหมือนกับว่าเขาเนี่ยไม่ต้องการจะแบบเหมือนกับว่าเสียการควบคุมงานดีไซน์ของเขาไปนะฮะในการเนี่ยที่เขาแบบเหมือนกับว่ามาทำงานให้แบรนด์แต่ละแบรนด์เนี่ยเขาก็คงมีข้อตกลงในการงานดีไซน์เขาว่าต้องการจะดีไซน์ในแบบนี้ของเขาเองเลยนะฮะเขาก็เลยยอมเป็นดีไซเนอร์ให้แต่ละแบรนด์นะผมคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาก็ต้องยอมรับข้อเสนอในการที่เขาแบบเสนอว่าจะสนับสนุนเงินให้ตั้งแต่แรกแล้วนะครับเพราะว่ามีอยู่ช่วงนึงเนี่ยที่จิลแซนเดอร์นะฮะก็ได้มาเสนอให้เขาเนี่ยไปเป็นดีไซเนอร์ให้กับแบรนด์นะซึ่งแบรนด์จิลแซนเดอร์เนี่ยเป็นแบบมินิมอลลิซึมสุดๆเลยนะฮะก็ที่เอดี้ปฏิเสธไปก็คงสไตล์งานของจิลแซนเดอร์เนี่ยก็คงไม่ได้แบบเป็นทางของเอดี้เท่าไหร่นะฮะเขาก็เลยปฏิเสธงานของจิลแซนเดอร์ไปนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดใครเนี่ยสนใจในงานของเขาเนี่ยงานพวกแบบภาพถ่ายหรือว่างานนิทรรศการต่างๆของเขาเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ในเว็บของเขานะจะมีเว็บของเขาอยู่เขียนว่า Eddie Shalimar เลยเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใน description ข้างล่างนะนั่นแหละนี่ก็เป็นประวัติคร่าวๆของ Eddie นะฮะเดี๋ยวเรามาดูรองเท้ากันเลยนะครับก็ได้ถุงนะฮะเขาก็จะมีนี่ดัชแบ็กนะฮะให้นี่เขียนว่าซีเรียนนะฮะจริงๆเนี่ยหรือว่าผมอ่านแบรนด์นี้ผิดหรือเขาเรียกเซรีนหรือว่าแต่ขออนุญาตเรียกว่าซีเรียนเลยกันนะฮะแล้วก็มาถึงรองเท้านะฮะนี่เป็นรองเท้าบูทนะฮะรองเท้าตัวนี้นะฮะมีชื่อว่าเบอร์ลินบูทนะฮะซึ่งผมคิดว่าที่เขาตั้งชื่อว่าเบอร์ลินบูทเนี่ยมันมีผมพยายามจะคิดนะว่าทำไมเนี่ยเขาถึงตั้งชื่อเบอร์ลินบูทแล้วทำไมถึงดีไซน์ออกมาเป็นรูปทรงนี้ต้องพูดก่อนว่าตัวเอดี้เนี่ยเขาอ่ะเป็นแฟนคลับของเดวิดโบวีนะฮะแล้วมีช่วงนึงอ่ะที่เดวิดโบวีนะฮะได้ไปอยู่ที่เบอร์ลินนะฮะทีนี้ผมก็เลยพยายามคิดว่ามันเกี่ยวอะไรกันหรือเปล่าหรือว่าตัวเอดี้เองนะฮะก็ชอบไปอยู่ที่เบอร์ลินเหมือนกันนะฮะพยายามจะคิดว่าหรือว่าเบอร์ลินเนี่ยเป็นชื่อวงดนตรีหรือว่าอะไรหรือเปล่าเพราะว่าสมัยที่เขาอยู่แซงเนี่ยเขาก็ตั้งชื่อรองเท้าบูทเนี่ยตามชื่อนักร้องนะฮะอย่างเช่นวัดนะฮะผมออกเสียงถูกหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าลูคัสพวกอะไรเงี้ยก็มาจากชื่อนักร้องทั้งนั้นผมก็เลยพยายามคิดว่าหรือว่าเบอร์ลินเนี่ยเป็นชื่อนักร้องหรือเปล่าจริงๆแล้วผมคิดว่าเขาคงได้รับแรงบันดาลใจมาจากเมืองเบอร์ลินเลยนะฮะเพราะว่าตัวเขาเนี่ยก็ได้ไปอยู่เมืองเบอร์ลินมาช่วงหนึ่งเหมือนกันหรือว่าไปมาอยู่แล้วนะเพราะเบอร์ลินค่อนข้างจะใกล้กับฝรั่งเศสนะฮะคงมีอะไรสักอย่างนึงที่ได้เขาได้รับแรงบันดาลใจมานั่นแหละตัวบอดี้นะฮะทำมาจากหนังวัวนะฮะแล้วตัวพื้นเนี่ยก็ทำมาจากหนังนะพื้นตรงนี้แล้วตรงนี้ก็น่าจะเป็นยางนะฮะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเข็มขัดนะฮะคล้ายๆเข็มขัด3อันนะฮะตัวส้นเนี่ยสูงประมาณ2นิ้วนะฮะแต่ปลายแหลมนะฮะคือที่ผมชอบเกี่ยวกับบูทคู่นี้เนี่ยเพราะว่าส้นมันสูงนะฮะมันจะให้เหมือนว่าแท้ความรู้สึกเหมือนกับเซ็กซี่นิดนึงไหมไม่รู้สิทรงแบบนี้นะฮะเขาก็จะเรียกว่าคิวบาฮิลนะฮะค่อนข้างจะออกไปแนวทางแบบเวสเทิร์นบูทหน่อยๆนะฮะแล้วก็ตรงนี้นะฮะตัวซิปก็จะมีแท็กเขียนว่าซิลีนปารีสนะฮะใต้รองเท้านี่ก็จะมีเขียนว่าซิลีนแล้วก็ไซส์นะฮะ40แล้วก็เป็นรีเวทนะฮะยึดรองเท้าแล้วก็เป็นได้ตัวซิปเนี่ยนะฮะตัวซิปเนี่ยเขาใช้ของ YKK นะฮะ YKK เนี่ยก็จะเป็นบริษัทซิปของประเทศญี่ปุ่นนะฮะซึ่งก็นั่นแหละมีชื่อเสียง
มากๆเลยนะจะพูดว่าดีหรือไม่ดียังไงเดียก็คือเขาตัว YKK เนี่ยทำคลิปให้หลายแบรนด์มากๆนะฮะอย่างเช่น Carhartt ก็ใช้ของ YKK นะฮะ Stone Island ก็ใช้ของ YKK ก็เป็นคลิปที่มีชื่อเสียงนะฮะนี่แล้วเวลาเราใส่นะเราก็ต้องแกะตรงนี้ออกมาก่อนนี่แกะเข็มขัดข้อแรกออกมาก่อนผมแนะนำนะถ้าเกิดใครใส่ไว้รูไหนนะก็ใส่ไว้รูนั้นเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดเราเปลี่ยนรูเนี่ยหนังมันจะยับนะแล้วมันจะยับไม่ตรงกันอ่ะแล้วมันจะไม่สวยเวลาแบบเวลาเราใส่อ่ะเนี่ยเห็นปะเวลาตรงข้อตรงนี้มันจะเนี่ยมันจะยับมันจะงอเงี้ยเพราะงั้นถ้าเกิดใครใส่ช่องไหนนะก็ใส่ช่องนั้นไว้เลยนะแล้วก็ใส่ช่องนั้นไว้ตลอดนี่แล้วทีนี้แล้วก็มันดึงตรงนี้ออกแล้วถึงจะรูดซิปได้นะเนี่ยรูดยากนิดนึงนั้นเนี่ยจริงๆผมคิดว่าผมหวังว่าเขาจะทำซิปเองไม่คิดว่าเขาจะใช้ซิปของแบรนด์อื่นนะครับเดี๋ยวพอไปสักพักนึงก็คงจะรูดง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าของที่ผมมีเสื้อคาหาเนี่ยก็ค่อนข้างจะรูดยากเหมือนกันนะซิปอ่ะแต่ว่าซิปน่ะเขามีหลายคุณภาพนะมีหลายคุณภาพในบริษัทเขาทำซิปมาหลายคุณภาพมากๆหลายแบบมากจริงๆข้างนู้นเดี๋ยวหยิบอีกข้างนึงมาให้ดูมันจะมีแท็กตรงนี้เดี๋ยวหยิบอีกข้างมาเดี๋ยวแกะใหม่ก่อนนี่ข้างในนี้นะฮะก็จะนี่มีเลขนะก็เป็นรหัสของอันนี้นะฮะแล้วก็ Made in Spain นะฮะนี่ Made in Spain แล้วข้างในพื้นเนี่ยก็จะเขียนว่าซิลีนนะฮะซิลีนปารีสนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าตัวที่แซงนะฮะเขาใช้ซิปของอะไรนะเพราะผมไม่มีบูทของแซงนะฮะแต่ผมอะหลังจากที่ผมจับของ Rick Owen มาแล้วเขาทำซิปเองเนี่ยผมค่อนข้างแบบคลิปแบบโอเคมากๆเลยนะฮะเวลาจับของซิปของลิกโอเว่นแล้วเนี่ยมันจะรู้สึกว่าแบบมันถนัดมือและมีน้ำหนักมากกว่าซิปตัวนี้นะฮะอันนี้ค่อนข้างจะรูดยากนิดนึงนะสำหรับผมเนี่ยแต่ว่าพอเนี่ยแหละมันอาจจะยังใหม่อยู่นะฮะก็เลยค่อนข้างรูดยากแต่นั่นแหละเดี๋ยวลองใช้ไปเรื่อยๆก่อนนะแต่ว่านะพูดถึงอะเห็นมันส้นสูงอย่างนี้นะพอลองสวมไปแล้วแต่ว่าผมยังไม่ได้ใส่เดินทั้งวันนะมันใส่สบายมากๆเลยนะฮะจริงๆนะมันใส่สบายมากถ้าเกิดเทียบกับมาเจล่าที่ผมมีเนี่ยผมจำไม่ได้ว่ามาเจล่าจะส้นประมาณเท่าไหร่ตัวมาเจล่าเนี่ยก็จะสูงส้นเนี่ยก็จะสูงกว่านี้ประมาณครึ่งนิ้วนะฮะก็จะส้นของมาเจล่าก็จะประมาณ2นิ้วครึ่งอันนี้ประมาณ2นิ้วทรงเนี่ยสวยแล้วก็ส้นสูงพอดีนะยิงเป็นรองเท้าที่ใส่สบายแบบไม่คิดว่าจะใส่สบายเลยตอนแรกคิดว่าจะเอามาใส่แล้วมันจะเหมือนกับว่าลำบากเหมือนกับตัวของมาเจล่าหรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมลองไปใส่ทุกวันก่อนนะแล้วก็มาเรื่องไซส์นะคู่นี้เนี่ยผมลดลงมาครึ่งไซส์จากไซส์จริงนะแต่ผมคิดกำลังคิดอยู่ว่าถ้าเกิดทุกคนจะลดลงมา1ไซส์เลยเนี่ยมันจะเกินไปหรือเปล่าแต่นั่นแหละผมคิดว่าคู่นี้นะตัวเบอร์ลินบูทนะฮะควรจะลดลงมาประมาณครึ่งไซส์หรือ1ไซส์เท่านั้นนะฮะแค่นั้นพอถ้าเกิดใส่ตรงไซส์เนี่ยผมคิดว่าจะเหลือที่เยอะตรงส้นแบบมันจะแกว่งๆมากเกินไปนะรองเท้าคู่นี้นะถ้าเกิดใครไม่ชอบแบบที่มันมีเป็นเข็มขัดอย่างนี้3อันนะมาเขาก็จะมีอีกเวอร์ชั่นนึงนะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นยางยืดนะฮะคล้ายๆรองเชลซีบูทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าทรงเนี่ยก็จะเป็นทรงนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะมาใส่รองเท้าคู่นี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะว่าตอนใส่เป็นยังไงบ้างไปดูกันทุกคนเห็นว่าเป็นไงกันบ้างครับก็ตะกี้เนี่ยผมดึงกางเกงขึ้นนิดนึงเพื่อให้ทุกคนเนี่ยเลือกว่าชอบใส่แบบไหนนะเพราะบางคนเนี่ยอาจจะชอบใส่ให้มันปิดเหลือแค่เห็นแค่เข็มขัด2อันนี้นะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะชอบใส่ให้เห็นเข็มขัดทั้งหมด3อันก็ลองดูนะฮะว่าชอบแบบไหนและอยากจะใส่แบบไหนหลังจากหลายๆวิดีโอเนี่ยพยายามจะพูดให้ทุกคนฟังไม่ใช่พยายามก็พูดให้ทุกคนได้ฟังว่าผมอยากจะเอาเสื้อผ้ามาให้ทุกคนได้ดูด้วยนะฮะไม่ใช่แค่รองเท้าเดียวก็ยังไงก็เดี๋ยวจะไว้จะเอาเสื้อผ้ามาให้ทุกคนได้ดูด้วยแต่นั่นแหละก็กลายเป็นว่าผมเอารองเท้าซื้อรองเท้ามาอีกแล้วนะถ้าเกิดทุกคนชอบยังไงนะฮะก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กับกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะฮะไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย